เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณหรอคุณธงคุณเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมครอบครัวผมอะเคยมีฐานะมาก่อนอย่างที่คุณบอกจริงครับแม่ผมเนี่ยมีร้านขายของพวกเครื่องประดับของแบรนด์เนมครับส่วนพ่อก็เป็นนักลงทุนแล้วก็ปล่อยเงินกู้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อผมติดการพนันแต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีนะคะแต่อย่างฉันสิฉันเกิดมาจนจนยังไงก็จนอย่างนั้นเหมือนเดิมก็ไม่รู้นะคะว่าระหว่างเคยรวยกับไม่เคยรวยเลยอะอะไรมันจะแย่กว่ากัน